ัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันจันทร์ที่4เมษายนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะเราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะก็มาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันนะคะวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์พรพจน์ค่ะก็ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงต้นเดือนของใช้คำว่าเป็นเดือนแห่งการพักผ่อนก็ได้นะครับเป็นเดือนแห่งการพบปะระหว่างสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวก็ได้นะครับถือว่าเป็นจังหวะชาร์จแบตช่วงแรกของคนไทยทั้งประเทศกับเทศกาลครอบครัวเทศกาลของวันสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงครับใช่แล้วค่ะก็วันนี้นะคะอาจารย์บอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะแพรเคยไปร่วมงานเกี่ยวกับเรื่องของวงการภาพยนตร์นะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเคยมีการจัดด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวันภาพยนตร์แห่งชาติใช่แล้วนะครับก็ในช่วงต้นรายการเนี่ยเราพยายามจะนำเอาเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจความสำคัญของแต่ละวันเนี่ยมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะครับวันภาพยนตร์แห่งชาติที่แพรพูดถึงเนี่ยก็คือหรือเขาจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันหนังไทยตรงกับทุกวันที่4เมษายนของทุกปีครับโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับได้พระราชทานให้วันนี้เป็นวันภาพยนตร์แห่งชาติโดยก่อนหน้านี้ทางสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติได้จัดการประกวดนะครับประกาศผลภาพยนตร์แห่งชาติทั้งยังจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อหนังไทยควบคู่กันไปในวันที่4เมษายนแต่ต่อมาได้ย้ายงานประกาศผลภาพยนตร์มาอยู่ในช่วงเดือนมกราคมนะครับค่ะทั้งนี้ภาพยนตร์ไทยที่สร้างและผลิตโดยคนไทยสำเร็จเป็นครั้งแรกคือเรื่องโชค2ชั้นนะครับหรือว่า Double Luck เป็นหนังเงียบนะครับถ่ายทำด้วยฟิล์มขาวดำโมสมัยก่อนนะครับขนาด35มิลลิเมตรจำนวน6ม้วนเวลาของหนังนะครับประมาณ90นาทีผลิตโดยกรุงเทพภาพยนตร์หรือบริษัทภาพยนตร์เสียงสีกรุงของคุณมานิตวสุวัตร่วมกับคณะนักหนังสือพิมพ์สยามราชและสีกรุงเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2470ที่โรงภาพยนตร์พัฒนาการครับใช่ค่ะและปัจจุบันนะคะประเทศไทยก็มีภาพยนตร์ที่มุ่งสู่ตลาดโลกนะคะเช่นต้องบอกว่าเรื่องนี้โด่งดังมากนะคะในต่างประเทศนะคะไปที่ไหนใครๆก็รู้จักภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งนะคะสามารถขึ้นไปอยู่บนตารางของ Box Office นะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและยังมีภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องนะคะที่เป็นที่ยอมรับในเทศกาลภาพยนตร์ล่าสุดนะคะก็เรื่องลุงบุญระลึกชาติค่ะกำกับโดยคุณอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลนะคะได้รับรางวัลปาล์มทองคำจากงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่63นับเป็นภาพยนตร์จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องแรกด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก็ดีใจแทนประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าวงการภาพยนตร์ของประเทศไทยมีหลายครั้งที่มีข่าวว่าจะดรอปลงไปสูญหายลงไปนะคะหลายครั้งเราก็ได้ยินดังนั้นนะคะวิธีแก้ไขอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราคนไทยกันเองก็ต้องสนับสนุนนะคะภาพยนตร์ของคนไทยเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่ามีกำไรมีรายได้ที่จะนำไปสร้างภาพยนตร์ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตครับคือหนังไทยหรือว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งคำว่ารากเหง้านะภูมิปัญญาเดิมของคนไทยฉะนั้นอุตสาหกรรมของไทยเราควรจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องอย่างที่แพรบอกเนี่ยรางวัลระดับนานาชาติเราก็ไปคว้ามาแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยเทคนิคในการทำภาพยนตร์ของเราก็ต้องถือว่าไม่น้อยกว่าชนชาติอื่นอย่างกันตนาของเราเนี่ยก็เด่นมากในเรื่องของแอนิเมชันนะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนำมาเล่าสู่กันฟังครับเนาะวันภาพยนตร์แห่งชาตินะคะจริงๆมีอีกต้องเรียกว่าอีกหนึ่งสายนึงก็คือจะเป็นประเภทภาพยนตร์สั้นอันนี้จริงๆมีคนให้ความสนใจจริงๆเพราะว่าเยอะมากพอสมควรทีเดียวแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันในวงกว้างนะคะอย่างที่ประเทศไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่ามีนักศึกษาแล้วก็ผู้กำกับหน้าใหม่หลายท่านได้ทำภาพยนตร์สั้นนะคะเพื่อนำไปประกวดระดับเวทีโลกเหมือนกันนะคะแต่ว่า
อาจจะไม่ได้มีข่าวคราวมากมายแต่เราก็ได้รางวัลมาเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะคนไทยไม่เบาคนไทยฝีมือไม่เบาฝากเลยพูดถึงวันภาพยนตร์แห่งชาติกำลังมีผลงานภาพยนตร์หนังละครอะไรยังไงบ้างหนังภาพยนตร์ไม่มีนะคะต้องบอกว่าคนละสายการเป็นละครนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะมีหนึ่งเรื่องนะคะของแพรเองกำลังจะออนแอร์ก็ทะเลไฟนะคะเป็นภาคต่อของไฟรักเกมร้อนที่ออนแอร์แล้วนะคะทางช่องเจ็ดสีนะคะแล้วก็กำลังถ่ายทำเพิงพระนางอยู่ด้วยทางช่องเจ็ดเช่นเดียวกันค่ะจ้ะอันนี้ก็ฝากผลงานนะติดตามกันได้นะครับแหมหาแฟนคลับทางนี้เลยนะคะอาจารย์ไม่ไปไหนเลยเนาะเอาละค่ะวันนี้เราก็จะพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะ2ช่องทางด้วยกันลงทะเบียนกันก่อนนะคะคุณผู้ชมที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอย่าลืมนะคะลัคนาราศีระบุจังหวะที่เกิดมาด้วยนะคะหมายเลข4221606นะคะและตอนนี้คุณชมก็รออยู่แล้วนะคะที่จะฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ไปฟังกันเลยค่ะจันทร์ที่4เมษายน2559ครับจันทรคติการแรม13ค่ำเดือน4ปีมะแมหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองค่ะเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เขาบอกว่าอย่าเล่นอย่าทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลนต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับระวังคุณจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือการเงินหาความรู้เติมใส่สมองครับโดยเฉพาะการเรียนรู้นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆอย่าปิดกั้นตัวเองความรักคนโสดไม่เด่นครับวันนี้คนที่มีคู่เวลาเกิดปัญหาให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์และสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมให้น้ำหนักกับเรื่องของงานนะครับวันนี้ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ในเรื่องของบริวารถือว่าให้การสนับสนุนดีนะครับคนที่มีลูกน้องลูกทีมแต่สำหรับคนที่อาจจะเป็นเอกเทศทำงานเฉพาะไม่ได้มีลูกน้องบริวารเนี่ยวันนี้ก็ใช่ว่าจะขี้เหร่นะครับทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จถ้าคุณมุ่งมั่นส่วนการเงินอย่าเอาความสุขหรือกิเลสของตนเป็นที่ตั้งวันนี้มีโอกาสหมุนไม่ทันหรือจะมีปัญหาสภาพคล่องตามมาในอนาคตความรักใกล้เคียงกับเรื่องของงานนะครับวันนี้คนรักพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้มีปัญหาหรือเรื่องไม่สบายใจให้บอกกล่าวกันและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีขาวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เน้นการวางแผนระยะสั้นเป็นหลักมันจะให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วทันใจกว่านะครับแต่การเงินไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนทุกประเภทครับเพราะวันนี้ไม่ว่าคุณจะเข้าหุ้นกับใครก็มักจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างคนโสดวันนี้อย่าผีผามให้รอจังหวะและให้การกระทำสแสดงแทนคำพูดครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตนะครับ กับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานวันนี้เขาบอกว่าให้มันจบๆโฟกัสทีละเรื่องไปในส่วนของงานอะไรที่ต้องตัดสินใจก็อย่าซื้อเวลาครับการเงินก็ต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงนะอย่าเทจนหมดหน้าตักหรือแม้กระทั่งการกระจายประเภทของการลงทุนก็ใช่ความรักประเมินตนเองให้ดีก่อนครับโดยเฉพาะคนโสดถ้าไม่แน่ใจวันนี้อย่าเพิ่งแสดงตัวและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตรวมถึงเรื่องของงานนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้คนที่มีปัญหาให้อดทนนะครับสถานการณ์มันยังมีโอกาสจะพลิกเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเวลาการเงินการลงทุนยังคงตัดสินใจได้ดีบริหารสภาพคล่องได้ 70% นะครับวันนี้ขอให้เชื่อมั่นในความคิดอ่านของตัวเองความรักหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันครับอย่าซีเรียสไปซะทุกเรื่องและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ
14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมภาพรวมทายดีในส่วนของการทำงานนะครับเหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะนะครับวันนี้จะช่วยเพิ่มเสริมส่วนที่ขาดของกันและกันการเงินการลงทุนวันนี้ไม่ผิดวิธีก็ผิดประเภทฉะนั้นต้องมีความรอบคอบความรักถ้าคุณไม่อยากจะเกิดปากเสียงคุณก็ต้องอดทนกับเรื่องราวที่ไม่พึงปรารถนาครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอันนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีค่าขนมรายได้เสริมพยายามวิ่งเต้นนะครับคอยประสานงานโดยเฉพาะการเป็นคนกลางแล้วกินส่วนต่างการเงินถ้ามีโอกาสลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะลงตรงหรือผ่านกองทุนถือว่าสมรูปทั้งสิ้นความรักไม่ใช่วันที่ดีครับโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหาจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้มันเป็นไปเหมือนชื่อเพลงหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับคำชมเป็นแรงจูงใจครับรางวัลเป็นสิ่งที่แสดงถึงการยอมรับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องบอกว่าคนที่ทำงานประจำเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับโอกาสในสิ่งนั้นๆแต่คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะธุรกิจภายในครอบครัวกงสีวันนี้จะเป็นลักษณะได้รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นการเงินก็แนวโน้มดีครับและมีโอกาสได้เริ่มต้นลงทุนในธุรกรรมที่น่าสนใจความรักวันนี้เช้าบ่ายไม่เหมือนกันคนมีคู่ต้องคอยตามติดอารมณ์คนรักให้ดีและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้มีปัญหาให้มองคนที่เขาทุกข์มากกว่าเรานะคนเราถ้ายังไม่มีทางเลือกก็ต้องรู้จักเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่าไปดูคนที่เขาเหนือกว่ามันทุกข์เปล่าๆการเงินการลงทุนพึ่งพาตัวเองเป็นหลักครับแม้ตัดสินใจผิดพลาดก็อย่าพึ่งท้อล้มตรงไหนลุกตรงนั้นเลยความรักทายดีฮะโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะการทำงานแล้วมีปัญหาสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้งานมี2ด้านด้านบวกก็บอกว่าสู้ไม่ถอยนะกัดไม่ปล่อยแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือวันนี้อย่าไปแย่งชิงสิทธิประโยชน์ของคนอื่นนะครับการเงิน1บวก1มากกว่า2วันนี้การมีหุ้นดีกว่าไม่มีจะช่วยเสริมทั้งมุมมองและขนาดของเงินลงทุนความรักมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องแต่ถ้าใครที่ยังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะวันนี้ก็เรียกว่าแข็งได้แต่อย่าไปทำให้ใครก็เดือดร้อนสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้มีปัญหาและแก้ไขไม่ได้เนี่ยผมอยากให้ลองสอบทานกลับไปยังจุดเริ่มต้นนะครับเสียเวลาหน่อยการเงินหาเงินยากวันนี้ต้องระวังทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายแม้กระทั่งการลงทุนก็อย่าหาเรื่องความรักอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับที่คิดว่าชัวร์อาจชวดที่คิดว่าตกสำรวจอาจได้รับสิทธิ์และสีที่ถูกโฉลกค่ะทุกเรื่องนะอย่างละนิดเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูและสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้งานการเงินสอดคล้องกันนะเหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ทำและที่สำคัญวันนี้จะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องการเงินก็สอดคล้องกันอย่างที่ผมเรียนเนี่ยวันนี้ฝันให้ไกลเลยนะเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายตั้งเป้าให้สูงไว้ความรักทรงๆฮะไม่หวานไม่ทุกข์โสดไม่เด่นและสีที่ถูกโฉลกค่ะกระตือรือร้นครับทั้งเรื่องเงินและเรื่องของงานสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook นะคะ Miracle Channel TV แล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยเราจัดงานใหญ่นะคะที่สถานี Miracle ของเราที่บางใหญ่นะคะกันตนาจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ขอเชิญนะคะศิษย์มีครูทุกท่านร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะโดย Miracle Channel ประจำปี
2559นะคะก็จัด2วันด้วยกันแล้ววันอังคารที่5และวันพุธที่6เมษายนนะคะก็ที่สตูดิโอแห่งนี้นะครับได้ทุกสาขาอาชีพนะครับไม่ใช่เฉพาะศิลปินนักแสดงเพราะว่าคนทุกคนที่ประกอบสัมมาอาชีพนั้นกว่าที่เราจะเป็นตัวเป็นตนเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวได้ล้วนแล้วแต่ต้องมีครูบาอาจารย์คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาและการแสดงออกถึงการเคารพซึ่งคุณครูบาอาจารย์เน้นเขาบอกว่าแม้กระทั่งเทวดาก็อย่างแซงซองนะครับก็จะเสริมให้ตัวของผู้ที่เข้าร่วมพิธีนั้นเกิดความเป็นสิริมงคลครับค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดนะคะรวมถึงใครที่ลงไว้แล้วว่าจะมานะคะก็ถามทางได้นะคะใครมาที่สตูของเราไม่ถูกนะคะ0851293697นะคะแล้วก็0831997972นะคะวันพรุ่งนี้แล้ววันพุธก็มาพบกันที่สตูดิโอของเราแห่งนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพูดคุยการสายสดนะคะลงทะเบียน024960493และ024960494ค่ะ SMS PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ